ไปตามถนนหนทางหาเงินพอประทังชีวิตห่างห่างบนเส้นทางลิ้นรนสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแท็กซี่ทีวีร่วมทางร่วมธรรมนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ของรายการแล้ววันนี้พบกับผมนะครับภูริวัฒน์บุญสุยาค่ะและดิฉันทัศนีจันทสารค่ะหรือน้องแอมนะครับซึ่งวันนี้น้องแอมได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็เป็นวันที่5ของปีมกราคม2559ด้วยนะครับแล้วก็รายการนี้จะเป็นรายการที่ออกอากาศในเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.เป็นรายการสดทุกวันตั้งแต่วันจันถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็ในช่วงแรกของรายการนี้เรามีข่าวดีๆต่างๆที่จะนำเสนอกับท่านผู้ชมทางบ้านและจะเป็นข่าวที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเราจะมาสรุปข่าวย่อๆให้ฟังกันเป็นข่าวที่มีความสำคัญและก็เป็นที่น่ารู้ของท่านผู้ชมทางบ้านด้วยเรื่องของราคาน้ำมันวันนี้นะครับมาดูครับว่า วันนี้เนี่ยราคาน้ำมันจากบางจากเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งก็เป็นวันนี้กับวันพรุ่งนี้ยังอยู่ที่ราคาเดียวกันอยู่วันนี้เนี่ยไฮดีเซลก็อยู่ที่20.64 บาทต่อลิตรนะครับแล้วก็ E85 เป็นไงบ้างครับอยู่ที่ 18.84 ค่ะครับแล้วก็ E20 เนี่ย 21.49 ครับค่ะแอสโซฮอล์91ค่ะ 23.43 แล้วก็แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ 23.85 นะครับในส่วนของ NGV ค่ะ 13.55 ค่ะต่อกิโลนะฮะต่อกิโลนะครับซึ่งก็เป็นราคาน้ำมันราคาแก๊ส NGV นะครับที่ยังตรึงราคาอยู่เท่านี้ซึ่งถามว่าก็เป็นราคาที่ลดลงมาจากเมื่อปีที่แล้วเยอะมากถามว่าก็เป็นผลดีที่รัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับราคานี้พอใจไหมครับปีนี้มากเลยค่ะถ้าลดกว่านี้แล้วจะพอใจมากกว่านี้ไหมครับดีกว่านี้เลยค่ะแต่ถ้าราคาลดลงกว่านี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าราคาสินค้าก็ควรจะต้องลงราคาด้วยเพราะฉะนั้นนี่อยากให้ทางรัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชาได้ลงไปดูเรื่องของค่าของค่าอะไรต่างๆเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่รวมไปถึงไข่ไก่ต่างๆเนี่ยว่าราคามันลงไปตามราคาน้ำมันหรือยังเพราะว่าค่าอะไรต้นทุนการผลิตมันลดลงไปแล้วต้นทุนในการเดินทางขนส่งก็ลดลงไปแล้วในส่วนหนึ่งนะครับแต่ราคาก็คงจะต้องดูต่อไปว่ามันจะส่งประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ส่วนดีที่ได้คือเราดีใจที่ราคาทั้งราคาน้ำมันและราคาแก๊สลงนะครับเอาละฮะนี่ก็เป็นเรื่องของราคาของน้ำมันบางจากวันนี้ที่เขานำเสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบกันนะครับส่วนเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุนะฮะในช่วงของปีใหม่ที่ผ่านมาน้องแอมครับที่ผ่านมาเนี่ยทราบนะครับว่าช่วงปีใหม่เนี่ยก็มีการเดินทางของผู้คนมากมายไม่ว่าจะเดินทางจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดกันและบางครั้งเนี่ยคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็เดินทางเข้ากรุงเทพแต่ก็คงจะน้อยนะฮะคงจะน้อยมากข่าวนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เป็นเรื่องของรถกระบะหน้าซิ่งฝ่าไฟแดงพุ่งชนมอเตอร์ไซค์กลางสี่แยกเสียชีวิตเลยนะครับก็จะเห็นว่าโลกออนไลน์ก็แชร์คลิปกันนะฮะ Facebook ของใครครับคุณแอมครับของคุณเดชชาติค่ะจุติกิจเดชานะคะเขาบอกว่าไงครับเขาก็บอกว่าเนี่ยค่ะอย่างภาพเลยนะคะก็จะเห็นมีมอเตอร์ไซค์คันนึงนะคะที่วิ่งมาแล้วก็จะมีรถกระบะคันนึงเนี่ยฝ่าไฟแดงชนเข้าไปเลยกระเด็นเลยซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยค่ะโอ้โหน่ากลัวมากเลยซึ่งมองจากเหตุการณ์ตรงนี้นะครับมองจากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีมุมกล้องหลายมุมใช่ค่ะซึ่งทางมุมขวาของถนนเนี่ยท่านอื่นเขาจอดหมดแล้วติดไฟแดงหมดแล้วเพียงแต่ว่าท่านนี้ไม่รู้จะไปดีท่าไหนด้วยความเมาหรือว่าความรีบร้อนเห็นไหมครับเขาหยุดกันหมดแล้วมันจะเป็นจุดอับด้วยนะที่ว่าตรงนี้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยสำหรับ เรื่องอะไรล่ะการออกจากซอยมานะคะรถที่สวนมาเนี่ยจะมองไม่เห็นที่เห็นในภาพเนี่ยจะเห็นว่าคนนี่ลอยชัดเจนลอยละลิ่วมากก็ลงตรงกลางเกาะกลางถนนซึ่งมีมอเตอร์ไซค์ที่ยืนอยู่ก็เกือบโดนเหมือนกันโชคดีมากไม่รู้ทำบุญด้วยอะไรปีใหม่ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตำรวจจราจรเขาก็อยู่ในพื้นที่เพียงแต่ว่าคนขับรถกระบะคันนี้อาจจะมีอาการที่อาจจะไม่พร้อมในการขับหรือไม่ก็ประมาทอันนี้ก็ถือเป็นอาการประมาทกันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางในช่วงไหนก็แล้วแต่ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายป้องมาตรการป้องกันยังไงแต่ว่าผู้ที่ขับขี่เองก็ต้องสนองรับด้วยระมัดระวังไม่ใช่คิดว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายไปแล้วคิดว่าไม่มีอะไรนะความปลอดภัยมีอยู่แล้วแต่ตัวเราเองลืมคิดไปว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เราคนเดียวมันมีหลายคนถ้าทุกคนคิดเหมือนกันหมดนะครับเรามาช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุด้วยการที่เราต้องมีสติสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิต
ในการขับรถหรือต้องแอบว่าไงครับใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยค่ะเราเนี่ยคิดว่าเราไม่ประมาทแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยค่ะจะประมาทหรือเปล่าใช่ไหมคะทำให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างที่จะเยอะเลยสำหรับช่วงเทศกาลที่ผ่านมาครับแล้วเมื่อภาพข่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็คลิปนี้ได้แพร่ผ่านทางโลกอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลของเราแบบโด่งดังมากก็เป็นถือว่าเป็นอนุสรณ์ของการเตือนใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนก็แล้วกันนะครับว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเป็นครั้งแรกและก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดเป็นครั้งที่2ซึ่งมันเกิดมาแล้วหลายครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องร่วมรณรงค์กันนะครับพี่น้องประชาชนผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเราจะมาร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุโดยเฉพาะด้านการจราจรเพื่อลดปัญหาการสูญเสียชีวิตของตัวเราเองของครอบครัวและคนรอบข้างระมัดระวังกันหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเหตุต่อเนื่องอีกน้องแอมกรุงเทพเราเมื่อช่วงปีใหม่เป็นไงฮะโหโล่งมากเลยโล่งมากค่ะผมเดินทางนะฮะใช้เวลาเดิมเนี่ยเดินทางจากที่บ้านไปที่ทำงานใช้เวลาชั่วโมงกว่าแต่พอวันหยุดนะช่วงปีใหม่ช่วงส่งท้ายปีใหม่เนี่ยผมใช้เวลาในการเดินทางแค่20นาทีอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะอะไรทราบไหมครับบนถนนนี่โล่งมากมาดูข่าวนี้สิครับข่าวนี้เขาว่าไงครับก็บอกว่าสวยงามสุดๆนะครับเมื่อกรุงเทพเนี่ยนะฮะกลายเป็นเมืองร้างช่วงปีใหม่จริงๆแล้วกรุงเทพกลายเป็นเมืองร้างค่อนข้างยากยกเว้นในกรณีที่มีกิจกรรมเช่น Bike for Mom Bike for Dad อย่างเงี้ยอาจจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งที่มีเส้นทางเสด็จผ่านเท่านั้นเองแต่นี่นะฮะมันเป็นบรรยากาศที่มันถนนโล่งไปตลอดทั้งเมืองเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าสวยงามสุดๆเมื่อกรุงเทพกลายเป็นเมืองร้างช่วงปีใหม่ย่านที่มีคนพลุกพล่านดูโล่งตาจนอยากให้เป็นภาพที่เกิดขึ้นทุกวันเลยทีเดียวรายละเอียดเดี๋ยวน้องแอมพูดตอบไปเลยครับว่าเป็นไงบ้างก็คือช่วงเทศกาลปีใหม่อะค่ะจะเห็นทั้งภาพเลยว่ารถจะโล่งมากแล้วก็ผู้คนนะคะที่อยู่ในกรุงเทพก็ดีนะคะที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะกลับบ้านหรือไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดหรอกแต่ว่าอยากจะไปเที่ยวกันนะคะทำให้คนในกรุงเทพเนี่ยน้อยนะคะอย่างภาพเลยก็ทีนี้นะคะทางเจ้าของเพจแอป plus studio photo เนี่ยนะคะเขาก็ไม่หยุดเขาก็ออกตะเวนถ่ายรูปอะค่ะถ่ายรูปในมุมต่างๆของกรุงเทพนะคะตั้งแต่รถไฟฟ้าหมอชิตไปจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะเซ็นทรัลเวิร์แยกราชประสงค์นะคะแล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวจนเกิดภาพในฝันที่หลายๆคนนะคะก็ฝันว่าจะให้กรุงเทพเป็นแบบนี้ก็ตัวแอมด้วยนะอยากให้รถโล่งแบบนี้ซึ่งบรรยากาศแบบนี้นี่หาได้ยากมากยกเว้นจริงๆแล้วในเทศกาลปีใหม่ของปีที่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่การใช้รถถนนบนทางในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างจะลดน้อยลงเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่เดินทางกลับต่างจังหวัดกันทำให้บรรยากาศอย่างนี้หาดูได้ยากมากแล้วก็เป็นการเก็บภาพในช่วงน่าจะเป็นต้องมีห่วงเวลาของเขาอยู่นะครับโดยเฉพาะในตรงอนุสาวรีย์ชัยในภาพที่เห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยโล่งจริงๆซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะครับก็โดยเฉพาะภาพจาก Facebook นะแอป Plus Studio Photo เนี่ยเขาก็มีความตั้งใจเพราะว่าบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ว่ากี่ปีจะมีครั้งหนึ่งยากไหมยากมากค่ะยากมากนะครับเพราะว่าอย่างเนี้ยการเป็นการลดอุบัติเหตุในกรุงเทพแล้วเชื่อว่าอุบัติเหตุในกรุงเทพนี่ค่อนข้างจะน้อยลงแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะร่วมรณรงค์ป้องกันการอุบัติเหตุการจราจรป้องกันการสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพก็จะเบาบางลงยกเว้นว่ามันจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอย่างต่อเนื่องก็คือการจัดงานปีใหม่มีการดื่มสุรามีการสังสรรค์ต่างๆซึ่งเชื่อว่าในปีนี้เจ้าที่ตำรวจก็ให้ความเข้มแข็งเข้มงวดกับการตั้งด่านจับนะฮะแล้วก็น่าจะได้ผลทีเดียวเป็นการป้องปรามนะฮะค่ะก็ดูค่ะถนนโล่งแล้วก็สะอาดตาด้วยสะอาดดีไหมฮะใช่ค่ะสะอาดมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเก็บเป็นภาพลักษณะภาพนิ่งค่ะเป็นภาพนิ่งน่าจะเป็นบรรยากาศตอนช่วงเช้าๆเป็นไปได้ไหมฮะดูแสงแล้วน่าจะช่วงเช้าแต่เป็นช่วงเช้าของวันที่หนึ่งหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมครับใช่เพราะว่ากลางคืนนี่ไปกันเลยนะสังสรรค์ใช่ครับเช้ามาอะไรยังไม่ค่อยเช้ามาก็ขอพักผ่อนก่อนแล้วเย็นก็ค่อยไปทำบุญต่อหรือสังสรรค์กันต่อนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของช่วงเทศกาลปีใหม่ก็บอกว่ากรุงเทพสวยสดงดงามถ้าจะบอกเป็นเมืองร้างก็อย่าไปถึงกับร้างเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองร้างแต่ก็เป็นเมืองที่มีบรรยากาศของความมีชีวิตมีความมีชีวาอยู่แล้วก็มีความสวยสดงดงามนะครับเพราะว่ากรุงเทพก็ยังเป็นนครหลวงเป็นเมืองหลวงนะครับเป็นเมืองเศรษฐกิจอยู่เป็นเมืองเศรษฐกิจอยู่นะครับก็เป็นอะไรที่ปีนี้เป็นปีที่ถือเป็นปีมงคลเลยทีเดียวใช่ค่ะโดยเฉพาะปีนี้พระบาทเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงครบ88พรรษาก็จะมีการจัดเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรติให้พระองค์ท่านนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยก็จะมีตามวัดตามวาต่างจะมีการจัดสวดมนต์ข้าม
ข้ามปีเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยนะครับหลายๆวัดเกือบจะทุกวัดเลยนะคะที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีค่ะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการเดินทางระมัดระวังนะครับเรื่องของอุบัติเหตุการจราจรขับรถให้มีสตินะครับจะให้สติในการคลองรถอย่าให้สตินั้นหายถ้าเกิดสติหายแล้วก็ชีวาของเราอาจจะวายวอดก็ได้นะครับและช่วงนี้นะครับขอพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เบรกช่วงหน้าเราจะมีการสัมภาษณ์นะครับแหมผู้ทำหน้าที่ดีเด่นนั่นคือแท็กซี่ดีเด่นในช่วงหน้าช่วงนี้ขอเบรกกันสักครู่หนึ่งครับกฎหมายน่ารู้ใช้รถไม่จดทะเบียนอัตราโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทพื้นคอนกรีตตา TPI ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแข็งแรงทนทานทนต่อแรงกดดันแรงกระแทกสามารถรองรับน้ำหนักต่างๆได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วเพียงวางกระเบื้องปูพื้นคอนกรีตตา TPI ลงบนพื้นเรียบเท่านั้นเหมาะสำหรับตกแต่งลานจอดรถลานอเนกประสงค์หรือแม้แต่สวนหลังบ้านของคุณเองติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศร้าน Modern Trade สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-678-6543 หรือ www.tpipoline.co.thกระเบื้องคอนกรีต TPI ผิวเอ็กเซเซียผิวเรียบมันวาวทำความสะอาดตัวเองได้สีสันสดใสไม่เป็นเชื้อราสะท้อนความร้อนและรังสี UV ได้เป็นอย่างดีบ่งบอกความมีระดับของเจ้าของบ้านคงทนแข็งแกร่งพิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้จริงมุงมาแล้วกว่า3ปีไม่มีคราบน้ำเชื้อราสีสันยังสดใสทนทุกสภาพอากาศกระเบื้องคอนกรีต TPI ผิวเอ็กเซเซียกระเบื้องหลังคาที่สะท้อนความมีระดับของคุณติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศโรงงานกระเบื้อง TPI สระบุรีร้าน Modern Trade สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-678-6543 หรือทาง www.tpipoline.co.th สวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานนาวาเลขที่บัญชี2420330850สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบ4แบนโดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480 MHz แนวการรับ H Symbol Rate 30000สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSI อยู่ได้ที่หมายเลขช่อง239ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง InfoSatรับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไทยสัตว์รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไอเดียสัตว์รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องลีโอเทครับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-675-7134 086-355-1713 สวัสดีค่ะขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะมาร่วมกันสมาทานศีลสวดมนต์ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระที่วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะตั้งแต่เวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งค่ะ
แต่ท่านไหนที่ไม่สามารถเดินทางมาได้นะคะก็สามารถติดตามชมรายการสังฆปฏิทินซึ่งจะถ่ายทอดสดการแสดงธรรมเทศนาการสมาทานศีลและก็สวดมนต์นะคะจากวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเดียวกันค่ะคือเวลา 1:00 น. ถึง 2:30 น. นะคะติดตามรายการสังฆปฏิทินกันได้ค่ะจากสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติติดตามกันนะคะครับพบกับช่วงของแท็กซี่ทีวีร่วมทางร่วมธรรมในช่วงที่2นะครับกับผมภูริวัฒน์และก็คุณแอมนะครับแต่ซึ่งช่วงนี้อย่างที่ได้บอกเมื่อช่วงเบรกที่แล้วว่าเราจะมีการสัมภาษณ์แท็กซี่นะครับผู้ประกอบอาชีพแท็กซี่ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมนะครับซึ่งวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยกัน2ท่านซึ่งเมื่อวานนี้ท่านหนึ่งก็ได้มาแล้วซึ่งท่านก็เป็นประธานเลยทีเดียวนะครับประธานชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมนะครับเมื่อวานนี้คุณสมพงษ์สวัสดีสุขครับสวัสดีครับคุณสมพงษ์ครับมาร่วมรายการด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งท่านก็เป็นใครครับเป็นเลขาชมรมค่ะเพื่อแท้ดูแลสังคมนะคะคุณบัญชรบุญนามค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านก็เป็นเลขาทั้งสองท่านนี้ก็ได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบุกเบิกการก่อตั้งชมรมแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นชมรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมมากและก็ทราบว่าชมรมแห่งนี้เนี่ยเราได้มีการก่อตั้งขึ้นมาประมาณ5ปีโดยท่านประธานคุณสมพงษ์สวัสดิสุขผมขออนุญาตว่าวัตถุประสงค์ของการตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับครับก็ขอสวัสดีคุณปู่อีกครั้งนะครับคุณแหม่มครับแล้วก็ท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนะครับครับเราขับแท็กซี่นะครับเราต้องมีเพื่อนคือการตั้งเพื่อนชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมนะครับ1หลักๆเคยเน้นช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มก่อนนะครับกลุ่มที่2คือสังคมก็ช่วยเหลือพี่น้องบนท้องถนนนะครับที่ขับรถไปไหนมาไหนเกิดเหตุเพศภัยต่างๆนะครับหากรายงานขอความช่วยเหลือผ่านมาทางรายการวิทยุ 99.5 สรจราจรนะครับหรือสพ91และหรือร่วมช่วยกันนะครับวันนี้เรามีที่นี่อีกที่1ก็ยินดีนะครับส่วนที่2ก็คือเวลาผู้ป่วยที่อยู่ทางบ้านนะครับขอความช่วยเหลือจากเรานะครับจะเป็นรถเข็นก็ดีนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆก็ดีขอความช่วยเหลือนะครับของเพื่อนแท้ของเราก็จะนำตรงนี้ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ขออยู่ทางบ้านนะครับถามว่าการว่ามีเพื่อนแท้เนี่ยทำได้อย่างไรแล้วก็มีกล่องตั้งอยู่ในรถนะครับไม่ใช่กล่องบริจาคนะครับเป็นกล่องของเราเองนะครับเช้าเนี่ยเราก็หยอดทุกคนนะครับคนละ20บาทนะครับส่วนที่เหลือก็คุณครูคุณแอมนั่งรถไปที่ไหนใกล้ๆนะครับเศษของผู้โดยสารของพี่ครูกับพี่แอมเนี่ยครับก็ใส่กล่องหนึ่งเดือนก็มาพบกันนะครับต่อไปก็ให้คุณบุญมาชรเป็นเลขาชมรมเนี่ยซึ่งปีบทบาทหลายอย่างในการช่วยเหลือชมรมช่วยเหลือประชาชนในโครงการต่างๆนะครับเพราะว่าการทำงานของแท็กซี่นะครับคุณภูและคุณแอมและท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับเราทำงานคนเดียวไม่ได้ครับต้องมีเพื่อนพ้องน้องพี่ช่วยกันนะครับขอเชิญคุณบุญมาชรดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าคุณบุญมาชรเนี่ยผมทราบว่าชมรมนี้นะครับเรายังมีสมาชิกจำนวนน้อยอยู่เพราะเป็นชมรมที่ต้องการคำว่าเพื่อนแท้ต้องมีใจต้องมีจิตสาธารณะนะครับทราบว่าคุณบุญบัญชรบุญนามนี่ก็เป็นเลขาของชมรมในส่วนหนึ่งนะชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมผมทราบว่าการสร้างชมรมขึ้นมาจะต้องมีโครงการดีๆที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมได้แล้วก็ชมรมนี้ได้มีหลายโครงการซึ่งโครงการนั้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการแท็กซี่ด้วยกันที่อยากจะมีใจเมื่อเห็นโครงการแล้วอยากจะมีส่วนร่วมเพราะทราบว่าปัจจุบันนี้แท็กซี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสภาพเศรษฐกิจส่วนตัวจะไม่ค่อยดีเพราะท่านก็ยังต้องหาค่าเช่าท่านต้องทำโน่นนี่นั่นเพื่อตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะช่วยเหลือสังคมได้ต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนผมเชื่อว่าสิ่งนี้ถ้าพื้นฐานเบื้องต้นคุณภาพชีวิตเบื้องต้นของแท็กซี่ดีขึ้นแล้วเนี่ยการที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือร่วมกับกิจกรรมอื่นๆก็จะดีขึ้นผมเชื่อว่าโครงการที่สำคัญคือจะต้องเป็นโครงการที่ทำให้กลุ่มประกอบการแท็กซี่เห็นแล้วสามารถจับต้องได้โดยเฉพาะโครงการที่มีความสำคัญมากๆขณะนี้เนี่ยอยากจะถามคุณบุญบัญชรบุญนามว่ามีโครงการอะไรบ้างครับครับปัจจุบันนี้นะครับโครงการที่เพิ่งจะจบไปนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของแท็กซี่มากๆเลยคือโครงการเรียนเสริมเพิ่มทักษะนะครับของกลุ่มแท็กซี่ภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญมากนะครับภาษาหลายๆภาษาในการขับรถแท็กซี่เนี่ยเรื่องภาษาสำคัญมากการที่จะสื่อสารกับผู้โดยสารต่างชาติเนี่ยนะมันเป็นการเพิ่มรายได้ของแท็กซี่นะครับผมก็ถ้าเราพูดสื่อสารได้เนี่ยเงินแทนที่เราจะได้วันหนึ่งปกติเราจะได้500หรือ 1,000 สมมุตินะฮะก็จะได้กลับเป็น 2,000 3,000 อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับ
ครงการนี้โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงของประเทศไทยเข้าสู่อาเซียนแล้วเมื่อเข้าสู่อาเซียนแล้วเนี่ยก็เราก็จะมีเรื่องของการใช้ภาษากลางที่ใช้มากที่สุดสำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาในเมืองไทยก็คือภาษาอังกฤษแล้วส่วนใหญ่นี่ภาษาอังกฤษกับแท็กซี่มันจะเป็นของเหมือนไม่เบื่อไม่เมากันเวลาแท็กซี่เนี่ยคุณสมพงษ์นะเวลาแท็กซี่จะรับผู้โดยสารก็จะมีกลุ่มเล็กๆจำนวนไม่มากที่จะมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษกลุ่มนี้ก็ได้ประโยชน์แต่กลุ่มที่เจอชาวต่างชาติแล้วกลัวที่จะพูดภาษาแล้วก็หลบไม่รับบ้างอะไรบ้างสิ่งนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ทางชมรมได้จัดแล้วผมทราบว่าโครงการนี้การสนับสนุนได้รับการสนับสนุนจากใครครับโครงการนี้นะครับก็ได้รับโครงการจากหลักๆของเรามีกลุ่มทักษิณนะครับชื่อคุณขุนทรลาดาดำนะครับเป็นคนเก่งภาษานะครับแต่การเรียนทักษิณของเรานะครับรายจ่ายก็ดีรายรับก็ดีก็ไม่มีที่เช่าสถานที่นะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์จากอาจารย์แม่วิสาขาหรือว่าอาจารย์แม่ต้นบุญนะครับเป็นผู้บริหารเดลิมิเลอร์นะครับซึ่งท่านได้เมตตาให้สถานที่เราให้อุปกรณ์เราห้องเรียนอย่างดีนะครับเครื่องมือเครื่องใช้แม่ต้นบุญวิสาขาไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับครับปู่และท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่เคารพครับผมจะขอพูดถึงความรู้สึกผมระหว่างความรู้สึกผมที่มีกับแท็กซี่ผมมีทั้งประทับใจพูดตรงๆนะแบบไม่เขินไม่อายเลยว่าทั้งประทับใจและไม่ประทับใจประทับใจที่เคยได้รับโทรศัพท์มือถือเป็นอาทิตย์เลยนะครับผมลืมไว้บนรถแท็กซี่แล้วโทรไปแท็กซี่รับส่งคืนกลับมาให้ผมแต่ที่ผมไม่ประทับใจขนาดนี้ที่เจออยู่ทุกวันนี้ก็คือเวลาผมเรียกแล้วไม่ยอมรับผมเนี่ยผมไม่ทราบว่าตรงนี้เราจะสื่อสารกันอย่างไรเพราะว่าปัจจุบันนี้กฎหมายมีข้อบังคับแล้วว่าเมื่อรับผู้โดยสารจะต้องไปส่งบางครั้งเคยทราบไหมครับว่าแท็กซี่ไปส่งผู้โดยสารไม่ถึงแค่ถึงกลางทางก็ไล่ผู้โดยสารลงบางครั้งส่วนใหญ่จะเป็นสาเหตุอะไรครับคือตรงนี้นะครับก็บอกคุณครูนะครับที่ใช้ผู้ที่เป็นผู้โดยสารแท็กซี่นะครับรวมถึงท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยรวมถึงเพื่อนอาชีพแท็กซี่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับผู้โดยสารนะครับคือผู้มีอุปการะคุณกับเราให้สตางค์เรานะครับเรามีกินมีใช้ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าผู้โดยสารให้สตางค์เรานะครับการที่ผู้แท็กซี่นะครับขับมาแล้วผู้โดยสารเรียกเนี่ยไม่ไปนะครับผู้โดยสารไม่ต้องตกใจครับคือ1ไม่ไปก็ไปคันอื่นถือว่าคนนี้ไม่มีบุญที่จะได้สตางค์ของเรานะครับโอ้ดีครับแล้วหรือถ้าหากว่าเมื่อไปส่งถึงที่หมายปลายทางยังไม่ถึงเนี่ยรถติดก็ดีนะครับน้ำมันหมดก็ดีหรือพูดจาไม่สุภาพก็ดีคุณครูนะครับคุณแอมครับท่านอยู่ทางบ้านครับเพื่อนแท็กซี่ร่วมอาชีพครับ1584เป็นกฎเหล็กที่สามารถผลักดันท่านตกเวทีปรับ 1,000 สามารถยึดใบขับขี่ของท่านใบประกอบของท่านไม่ให้ขับรถอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วการทำใบขับขี่แท็กซี่ตัวนี้สาธารณะก็ดีนะครับใบขับขี่ทุกชนิดประเภทที่2ก็ดีต้องอบรมเข้าคิวต่อวินต่อแถวเข้าคิวไม่ใช่วันเดียวเสร็จ15วัน30วันต้องตรวจสอบประวัติด้วยนะครับส่วนที่ท่านที่ยังแต่งกายไม่ดีไม่สุภาพไม่สวยไม่หล่อท่านทำได้ครับแต่ท่านเอาเปรียบสังคมนะครับตรงๆเลยนะครับว่าอย่าทำแบบนั้นเลยเราอยู่ตรงนี้หนึ่งสร้างสรรค์ความดีนี่ที่ดีให้กับสังคมนะครับให้เขาเชื่อถือในอาชีพบริการของเราว่าไปทุกที่ที่มีทางปลอดภัยทุกที่หมายนะครับรวมถึงยามค่ำคืนก็ดีแท็กซี่ไม่มีวันหลับไม่มีวันนอนผู้โดยสารนะครับก็หลับไม่เป็นเหมือนกันเพราะไม่ได้มีคนเดียวครับคุณครูและท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่เคารพครับครับตรงส่วนนี้เนี่ยผมจริงๆแล้วเนี่ยบุคลิกภาพเรื่องของการพูดจาเรื่องของการแต่งกายมันมีผลถ้าเกิดเราเข้าไปนั่งแท็กซี่นะฮะแล้วก็เราเป็นสุภาพสตรีเข้าไปเจอมีหนวดเฟิร์มเสื้อผ้าแบบมอมแมมอย่างเงี้ยถามว่าผู้โดยสารผู้หญิงรู้สึกแบบเป็นไงฮะคุณแอมครับรู้สึกไม่ปลอดภัยมากๆเลยตรงนี้เนี่ยคุณสมพงษ์ครับผมฝากนิดนึงกับคุณบุญบัญชรด้วยว่าจะมีโครงการอะไรในการพัฒนาบุคลิกภาพแท็กซี่เพื่อสู่การบริการที่เป็นเลิศให้กับเป็นที่น่าไว้วางใจของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนครับครับคือปกติเนี่ยการแต่งกายหรือบุคลิกภาพเนี่ยเราได้การรับการอบรมมาบ้างแล้วนะครับทุกคนไหมครับในกลุ่มเกือบทุกคนนะครับครับครับค่ะก็อย่างกรณีเสื้อผ้าหน้าผมนะฮะครับทุกคนบุคลิกการพูดจากับผู้โดยสารอะไรเนี่ยครับกลุ่มเราจะคือได้ผ่านการอบรมมาแล้วการพูดจาการอะไรพวกนี้ก็จะอย่างที่เห็นนะฮะค่ะบุคลิกภาพหรือว่าผมมองตรงเลยว่าทั้งสองท่านเนี่ยเหมือนเท่าแก่ เหมือนเท่าแก่เลยครับเพราะว่าดูจากการแต่งกายการพูดการจาแล้วได้ทราบว่าโอ้จบการศึกษาทุกท่านเลยแล้วก็มีประสบการณ์โดยเฉพาะคุณสมพงษ์เองเนี่ยก็ต่อสู้ชีวิตในการขับแท็กซี่มาหลายปีสามารถส่งลูกส่งหลานเรียนจนจบระดับไหนบ้างครับที่ผมพอจะได้ข้อมูลเบื้องต้นมาครับผมก็ขับแท็กซี่มาปีนี้ปีที่20นะครับครับลูกสาวก็จบที่ม.บ้านสมเด็จนะครับ
ได้เกียรติยศระดับหนึ่งเอกอังกฤษธุรกิจนะครับแล้วก็ไปต่อโทที่จุฬานะครับปริญญาโทนะครับจิตวิทยานะครับส่วนคนที่สองก็แลกเปลี่ยนเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ได้มาเอ็นติดที่นิเทศจุฬานะครับได้ทุนเรียนฟรีนะครับสองท่านนี้จบเมื่อปี52นะครับได้เกียรติยศระดับหนึ่งทั้งสองท่านนะครับทั้งสองคนเลยนะครับทีนี้มีคนที่สามนะครับที่เอ็นเมื่อเร็วๆนี้ก็ติดที่หอการค้านะครับติดคณะนิตินะครับได้ทุนเรียนฟรีด้วยนะครับก็ตรงนี้ถามว่าคุณภูครับคุณแอมครับแล้วก็ท่านที่ชมอยู่ทางบ้านครับเพื่อนทั้งที่ครับผมไม่ได้เลี้ยงลูกนะครับภรรยาผมเป็นคนเลี้ยงเป็นคนเลี้ยงที่ดีเลยนะครับส่วนคุณมชนี้ก็ไม่เร็วนะครับลูกสาวเรียนที่มอราชพัฒนะครับที่ต่อครับต่อเลยต่อเรียนที่ไหนฮะเรียนที่ไหนครับมอบุรพาครับมอบุรพานะฮะซึ่งวันนี้เราก็ขออนุญาตได้สัมภาษณ์นะครับพี่ๆที่ประกอบอาชีพประกอบอาชีพแท็กซี่โดยสารนะครับทุกคนก็มีความหวังมีเป้าหมายในชีวิตกันหลายๆท่านก็ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการมีวินัยในการประกอบอาชีพสำคัญมากนะครับวันนี้ก็แสดงออกให้เห็นว่าทั้งสองท่านนั้นมีวินัยแล้วก็เดินทางไปสู่การให้บริการได้อย่างได้ว่าครบถ้วนเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยท่านก็เป็นต้นแบบในการตั้งชมรมขึ้นมาชมรมนี้จะมีแค่นี้คงไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นจะต้องขยายเครือข่ายให้กว้างถ้าเราเริ่มจาก50คนไป100นะไปหลักร้อยจนถึงหลักพันได้ผมเชื่อว่าเครือข่ายนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะฮะครับปัจจุบันนี้ก็ชมรมเรานะครับหรือว่าตัวเราเองเนี่ยมันเหมือนปิดทองหลังพระนะครับทุกวันนี้นะครับยังปิดทองหลังพระกันอยู่ครับนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องปิดทั้งหน้าทั้งหลังคือทั้งองค์นะฮะต้องปิดให้ครบนะครับในสภาพเหตุการณ์ที่ในห้วงนี้อาจจะนักท่องเที่ยวที่กำลังเข้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็พูดถึงว่าราคาน้ำมันราคาแก๊สต่างๆก็ตรึงอยู่ที่ราคาที่มันถูกลงมาเยอะแล้วผมอยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยได้พูดความในใจว่านอกจากที่จะต้องเป้าหมายข้างหน้าเนี่ยเราอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้ดูแลได้ช่วยเหลือในสิ่งไหนบ้างอยากจะให้พูดความในใจนิดนึงนะครับผ่านทางรายการแท็กซี่ทีวีร่วมทางร่วมธรรมครับครับตัวนี้นะครับจะขึ้นก็ดีลงก็ดีก็ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารของประเทศเลยนะครับขอให้ท่านมีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้และเวลานี้นะครับค่าของชีพก็ดีนะครับค่อนข้างจะถีบตัวสูงขึ้นค่อนข้างจะมากเลยนะครับหากเป็นไปได้เราไม่ประกันรายได้นะครับแต่เราขอประกันความขยันของเพื่อนแท็กซี่ของเรานะครับจึงมีคำมุมมองว่าไม่มีความจนในหมู่คนขยันนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเราต้องไปตามสภาวะของปัจจุบันเรียกว่าของการเมืองนะครับจะเป็นต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีนะครับถ้าหากว่าลดได้เราก็ดีใจวันนี้เรือด่วนลดหนึ่งบาทก็เฮกันนะครับเราขอเทใจให้กับรัฐบาลและขอเทใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนะครับไม่มีความจนในหมู่คนขยันนะครับขึ้นก็ดีลงก็ดีแต่ยังไงก็ขอให้ท่านของถูกหน่อยดีกว่าค่าของชีพดีขึ้นนิดนึงเราก็จะมีความสุขนะครับครับและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านท่านที่เคารพครับครับนั่นก็คือหนึ่งกระบอกเสียงของคุณสมพงษ์ครับส่วนคุณบุญบรรชรต้องการอะไรครับครับผมก็คือความต้องการมีเยอะนะครับครับแต่จริงๆแล้วก็แค่ต้องการเบื้องต้นก่อนใช่ครับ ก็คือให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับได้หันมามองทุกกลุ่มนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลเขาก็มองอยู่แล้วนะครับแต่นี่ว่าพวกเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเราเองด้วยนะครับอย่าให้คนอื่นมาช่วยเหลือเราอย่างเดียวนะครับยังไงก็ฝากถึงเพื่อนๆ นะครับถึงรัฐบาลถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแท็กซี่นะครับขอให้ลงมาดูแลนิดนึงแค่นี้เราก็พอใจครับครับโดยเฉพาะการจัดระบบระเบียบแท็กซี่ในกรุงเทพปัจจุบันนี้ก็มีกฎหมายควบคุมดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็โดยเฉพาะมีการจัดตั้งชมรมขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการได้มีโอกาสที่จะได้รับการดูแลและก็สร้างเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการในการที่ใช้บริการแท็กซี่นะครับจริงไหมครับน้องแอมครับใช่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นความในใจที่เราได้พูดคุยในระยะเวลาสั้นกับทั้งสองท่านแล้วก็รายการนี้เราจะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับรายการแท็กซี่ทีวีร่วมสร้างร่วมทำซึ่งสิ่งนี้เป็นความสำคัญที่อย่างน้อยเนี่ยเพื่อนพี่น้องที่ขับแท็กซี่หรือประชาชนที่ดูรายการนี้จะได้เข้าใจว่าความเป็นอยู่ของพวกท่านการต่อสู้ของพวกท่านความตั้งใจในการสร้างสรรค์ประโยชน์กิจสาธารณะที่มีต่อสังคมเป็นอย่างไรไม่ใช่จะมองว่าเห็นแท็กซี่แล้วนะครับแท็กซี่นี่ถ้ามองจริงหลายๆคนเขาจะไม่ได้มองทัศนคติเนี่ยทัศนคติมันไม่ค่อยเป็นกลางมันจะลงไปในทางติดอะไรฮะติดลบติดลบเพราะฉะนั้นเนี่ยสองท่านวันนี้มาทำทัศนคติจากคนดูจากคนที่เป็นประชาชนที่เขาใช้บริการแท็กซี่เนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นว่าขณะนี้กลุ่มแท็กซี่เองก็พยายามจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการนะครับเป็นการย่างก้าวนับก้าวที่
นับ9ที่1กันแล้วกันครับผมเมื่อมี9ที่1แล้วก็ต้องมี9ที่2 3 9ที่2 5ครับสำคัญที่สุดคือจากนี้ไปเนี่ยเราต้องมีเครือข่ายแล้วก็มีมันต้องเป็นโครงสร้างที่มันใหญ่ขึ้นเราทำงานแค่นี้50คนเนี่ยมันไม่เพียงพอไม่เพียงพอครับเหนื่อยฮะเหนื่อยคุณครูครับครับเราเอาลบนะฮะ2ลบนะครับครับมาเป็นขั้วบวกครับนะครับคือสิ่งต่างๆจะชั่วจะดีจะผิดถูกขอบวกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ทักซี่ของเรานะครับมีโครงการดีอีกเยอะมากมายเลยนะครับโดยขนาดนี้ที่ประยุกต์ก็เช่นเดียวกันในกลุ่มของเราก็เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเนื่องจากมีการร้องเรียนที่ไหนนะครับเราก็จะทำตรงนั้นนะครับที่ประยุกต์นะครับก็มีการร้องเรียนเสมอว่า1ทักซี่ปฏิเสธผู้โดยสารและเรียกร้องราคาเกินความเป็นจริงรวมถึงที่บางบุญคลองด้วยนะครับแต่ท่านดูนะครับว่าที่ท่านไปยืนเนี่ยท่านนุ่งกางเกงขาสั้นนะครับเสื้อสีนะครับอย่าลืมว่าสังคมเขามองอยู่ครับนะครับแล้วเวลาคนไทยเรียกท่านสายหัวโนไม่ไปเนี่ยจะถามว่าท่านคนไทยหรือเปล่าผมไม่ได้พูดตรงนี้เพื่อว่าแท็กซี่นะครับอยากให้ตะทอนว่า1เราต้องมีจิตวิญญาณนะครับคุณธรรมจริยธรรมนะครับในการบริการให้กับพี่น้องเราใกล้ไกลไปเด็กครับไปทุกที่ที่มีทางแสงสว่างของเราคือผู้โดยสารครับถ้าทําเป็นเพจแล้วเนี่ยคุณครูก็มีความสิทธิ์ที่ไม่ดีกับแท็กซี่แต่วันนี้ขอให้มีความสิทธิ์ดีกับกลุ่มของเรานะครับว่าท่านผู้อยู่ทางบ้านครับอย่าเกลียดแท็กซี่คนเดียวเลยนะครับปลาตายตัวเดียวครับอาทำปลาล่าดีกว่าครับครับนะครับแล้วสิ่งดีๆไว้กับเพื่อนเราในมุมกว้างอีกนับแสนแสนคนดีกว่านะครับที่เขายังต้องหน้าตั้งใจทำมาหากินของเราอยู่นะครับเพื่อนพักกำลังแล้วก็ความสำเร็จในวันข้างหน้านะครับยังไงก็คิดถึงที่องค์พ่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงตรัสไว้นะครับว่าพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงใช่ครับขอบคุณคุณสมพงษ์มากครับที่วันนี้ได้มาพูดคุยกันแล้วก็แสดงความรู้สึกรวมไปถึงการสร้างความรู้สึกดีๆที่มีให้ประชาชนที่มีต่อแท็กซี่แล้วก็มาปรับความเข้าใจกันผมฝากนิดหนึ่งว่าเวลาจะไม่รับไม่อยากรับผู้โดยสารขอความกรุณาช่วยปิดไฟว่างไม่ฮะปิดไฟให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเรียกแล้วเสียความรู้สึกครับครับเอาละครับถึงช่วงท้ายรายการเวลาของเราเนี่ยสั้นไปนิดหนึ่งนะฮะเราก็จะมีคำคมนะครับสำหรับผู้ประกอบการผู้ใช้แท็กซี่นะฮะประกอบที่แท็กซี่ผมมีคำคมสั้นๆ นะครับเอาไว้เพื่อเป็นการเตือนสติท่านนะครับคำคมเขาบอกว่าหนักเอาเบาสู้อย่ามัวรอแต่โชควาสนาจงรู้จักตัวเองอยู่อย่างพอเพียงชีวิตจึงจะมีความสุขครับครับแล้วก็ขอบคุณครับในช่วงนี้เราขอเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมในช่วงนี้กับสองท่านก่อนนะครับสองท่านขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณแอมแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับครับรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของไวโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับไวโซย่าค่ะในช่วงนี้ได้เกิดพายุฤดูร้อนและพายุลูกเห็บขึ้นในหลายพื้นที่ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะหลังคาไม่ว่าจะเป็นหลังคาสังกะสีหรือหลังคาเมทัลชีตและกระเบื้องลอนคู่ของเจ้าอื่นๆก็ไม่สามารถทนแรงลมของพายุฤดูร้อนและแรงกระแทกของลูกเห็บได้แต่บ้านที่มุงหลังคาด้วยกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ตา TPI ไม่พบการแตกร้าวทั้งที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันยิมลันโอเคได้ปลูกบ้านขึ้นหลังหนึ่งแล้วก็ได้ไปสั่งกระเบื้องตีอ้อการเกษตรเนาะกระเบื้อง PVI เอามาหมดประมาณ400แผ่นเนาะแล้วก็บุ้งเรียกสักสิบกว่าวันพายุก็เข้าบันดูลูกเห็บตกอย่างแรงเลยปรากฏว่ากระเบื้องของข้าเจ้าที่บุ้งนั่นบาดแตกซักแผ่นมีความทนทานเป็นมากที่สุดดูกระเบื้องครับไม่มีรอยไม่มีแตกเลยนะด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งทนทานไม่ว่าจะสภาวะอากาศไหนๆกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ตา TPI ก็ไม่สะท้านเพราะเราได้ทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานดื่มน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีต้องน้ำดื่มตรา TPI ที่คัดสรรจากแหล่งน้ำธรรมชาติของเขาใหญ่ผ่านการผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยน้ำดื่ม TPI น้ำดื่มสำหรับทุกคนในครอบครัวคอลเซ็นเตอร์โทร02-678-6565
ูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวันนาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่089-219-6523 083-028-5767เริ่มต้นจากจุดเล็กด้วยจิตวิญญาณของบรรพชนส่งต่อผ่านการเวลาเคี่ยวกรำฝึกฝนจนชำนาญสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นเป็นมากกว่าศิลปะเป็นมากกว่าวัฒนธรรมคือเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเชื่อมโยงความเป็นไทยบ่งบอกถึงอัตลักษณ์รากเหง้าวัฒนธรรมอันยาวนานความวิจิตรการที่ไม่เหมือนใครศิลปะวัฒนธรรมไทยให้อะไรมากกว่าที่เราคิดพบกันในช่วงที่3นะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดคุยกับผู้ประกอบการนะครับผู้ขับรถแท็กซี่ไปแล้วซึ่งในช่วงนี้ก็มีความสำคัญนะครับที่เราจะมาดูเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของรถนะครับการสูญหายรถปัญหาที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโจรกรรมเรื่องของอาชญากรรมต่างๆที่ทำให้รถของท่านนั้นมีปัญหาหรือว่าสูญหายไประหว่างการเดินทางหรือว่าการจอดทิ้งไว้เหตุสำคัญนะครับก็คือความประมาทและก็ความที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวป้องกันได้ดีที่สุดครับเราจะมารู้ระบบหนึ่งก็คือระบบ GPS ซึ่งระบบ GPS นี่จะเป็นตัวติดตั้งสัญญาณติดตามการเคลื่อนไหวของรถว่ารถของท่านนั้นจะเดินทางไปอยู่จุดไหนและไปจอดแช่ทิ้งไว้อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะขาดเสียไม่ได้ที่เราได้เชิญผู้มีความชำนาญเกี่ยวกับระบบติดตามรถยนต์ GPS tracking นะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับก็คือคุณชัดชัยแก่นแก้วครับสวัสดีครับคุณชัดชัยครับสวัสดีครับคุณปุริวัฒน์ครับสวัสดีค่ะคุณทัศนีครับวันนี้คุณแอมคุณแอมก็อยู่ด้วยในรายการแล้วก็ทราบว่าคุณแอมก็พอจะมีความรู้ในระบบ GPS แต่ว่าจะขอสัมภาษณ์คุณชัดชัยก่อนอย่างปัจจุบันนี้พูดตรงๆเลยว่าระบบ GPS เนี่ยมันเริ่มมีความสำคัญเพราะว่ารถหายไปแล้วยังสามารถติดตามได้เดิมเนี่ยรถหายก็หายไปเลยหายเลยนะครับก็จะโชคดีเท่านั้นที่จะติดตามเจอแต่ปัจจุบันนี้นะฮะมันมีวิธีแก้ไขด้วยการติดระบบนี้ต่อให้รถคุณไปอยู่ถึงไหนก็ติดตามได้แล้วก็ราคาเดิมสมัยก่อนเนี่ยเป็นหลายหมื่นแต่ปัจจุบันนี้ทราบว่าถ้ารถยนต์ส่วนบุคคลก็จะเป็นแค่หลักพันถ้าเป็นรถบรรทุกรถโดยสารชุดใหญ่หรือว่าจะเป็นรถขนส่งต่างๆก็จะเป็นหลักประมาณหมื่นกว่าหมื่นต้นๆ นะครับรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะถามคุณชัดชัยแก่นแก้วนะครับก็คือท่านเป็นผู้อะไรนะฮะในตำแหน่งของท่านเกี่ยวกับอะไรครับของผู้แทนผู้แทนจำหน่ายการบริการติดตามรถนะครับถามว่ารถในประเทศไทยเนี่ยเป็น10ล้านคันค่ะแต่ถามว่าในจำนวนรถทั้งหมดเนี่ยเรามามองว่าติด GPS เนี่ยถึงล้านไหมครับปัจจุบันนี้ถามนิดนึงฮะในสถิตินี้มันน่าจะถึงไหมจากสถิติที่เราได้ข้อมูลมานะครับการติดตั้ง GPS ติดตามรถยนต์ปัจจุบันนี้ไม่ถึงล้านคันครับครับแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าหรือว่าประชาชนทั่วไปจะติดตั้งกันก็จะเป็นพวกอุปกรณ์การขโมยชนิดอื่นซึ่งจะเป็นพวกล็อกอะไรต่างๆนะครับที่ไม่ให้โจรเนี่ยเอารถออกไปได้คือเหมือนกับว่าเป็นการดึงเวลาไว้ดึงเวลาไว้แต่เมื่อใดก็ตามนี่ถ้าเขาได้รถออกไปแล้วนะครับเขาก็จะเอารถของท่านหายไปเลยนะครับครับแล้วระบบนี้เนี่ยฮะถามว่าถ้าเกิดไปอยู่ในจุดที่มุมอับเช่นอยู่ใต้ถุนตึกลานจอดรถพวกนี้พวกสัญญาณพวกนี้มันสามารถใช้งานได้ไหมครับปัญหาที่บอกว่าการเข้าไปอยู่ในมุมตึกนะครับการเข้าไปอยู่ในชั้นใต้ดินหรือว่าอะไรต่างๆที่จะทำให้สัญญาณ GPS นั้นหายไปนะครับโอกาสเป็นไปได้มีนะครับครับแต่นะครับการที่เราใช้ GPS ติดตามรถยนต์เนี่ยนะครับเวลาที่รถวิ่งไปแล้วเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลในตำแหน่งที่เขาวิ่งนะครับสามารถดึงกลับมาดูย้อนหลังได้เลยทันทีนะครับเช่น
บอกว่าตอนนี้เราเดินออกมาจากห้างแล้วครับแล้วรถเราไม่ได้อยู่ที่ลานจอดครับเราก็สามารถดูประวัติได้เลยว่าเมื่อตอนเวลา 11:00 นครับรถเราออกไปจากลานจอดแล้ววิ่งไปทางไหนครับนะครับอันนี้แล้วก็ดูสัญญาณสุดท้ายว่ารถท่านเนี่ยไปอยู่ตรงจุดไหนก็จะเห็นว่าจุดนั้นเป็นมุมตึกหรือจะเข้าไปในตึกจอดลานจอดรถทีนี้ผมอยากจะให้คุณชัดชัยได้พูดถึงประโยชน์นะครับของระบบ GPS ให้มันแจ้งกันเดี๋ยวประโยชน์มันเป็นยังไงและมันคุ้มค่าไหมกับการลงทุนติดตั้งเนี่ยใช่ค่ะนะครับประโยชน์หลักๆเลยนะครับของ GPS ติดตามรถยนต์นะครับถ้าเป็นในมุมของรถส่วนบุคคลครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการป้องกันการโจรกรรมนะครับกรณีรถเรานี่ถูกโจรกรรมไปนะครับเรายังสามารถดูได้ว่ารถของเราอยู่ตรงไหนครับวิ่งไปเส้นทางไหนหรือวิ่งผ่านจุดที่มีกล้องวงจรปิดหรือเข้าไปจอดที่ปั๊มน้ำมันครับเรายังสเก็ตภาพคนร้ายได้ครับรวมถึงจุดที่เขานำรถของเราไปแยกอะไรนะครับเรายังตามไปเจอที่จุดนั้นคือมันยังพอมีเวลาเพราะว่าโดยปกติการโจรกรรมรถเนี่ยมันจะไม่มีเวลาไปแยกชิ้นส่วนตอนนั้นระหว่างที่รถเราหายไปในอย่างน้อยสักชั่วโมงหนึ่ง2ชั่วโมงในระหว่างที่เขากำลังเดินทางไปเรายังติดตามได้นะครับแล้วสามารถที่จะให้ทางตำรวจเนี่ยสกัดจับคนร้ายใช่ไหมฮะทีนี้ถามคุณแอมคุณแอมเนี่ยมีประสบการณ์ในการใช้ GPS ไหมก็มีค่ะตอนนี้รถแอมอะค่ะก็ติดอยู่นะคะตอนนี้ก็ติดอยู่ก็เอาไว้ดูเรื่องของบางครั้งอะค่ะให้คนที่บ้านนะคะเอารถไปใช้เราก็จะดูว่าเอ๊ะเขาไปไหนบ้างนี่ค่ะนอกจากตอนนี้ค่ะอย่างแอมอะรายการแอมก็ไม่รู้แล้วว่ารถอยู่ไหนแอมสามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะคะว่าตอนที่แอมอะรายการเนี่ยรถเนี่ยค่ะวิ่งไปไหนมาบ้างค่ะสามารถรู้เลยว่าทุกซอกทุกหลืบทุกมุมเนี่ยจะไปจอดทิ้งตรงไหนได้รู้หมดเลยใช่ก็เป็นเรื่องดีฮะสำหรับแม่บ้านที่ติดตามสามีนะฮะแม่ติดตามสามีรู้ว่ารถในตอนกลางวันเนี่ยสามีไปทำอะไรบ้างได้รู้หมดไหมฮะรู้หมดโอ้ก็จะมีทั้งแต่ข้อดีอย่างเดียวเป็นข้อดีติดแล้วก็ราคานะครับกับความคุ้มค่านะฮะเป็นไงบ้างครับเรื่องของราคานะครับปัจจุบันนี้ราคาก็ค่อนข้างที่จะลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับปัจจุบันราคาจะอยู่ที่ประมาณเครื่องละ 6,900 บาทนะครับ 6,900 บาทไม่แพงมันสามารถปกป้องคุ้มครองรถราคาเป็นล้านได้ถูกต้องครับค่ะเสียแค่ 6,000 ค่ะครับกับเราได้ของที่มันเป็นหลักล้านอยู่กับเราคู่กายเราตลอดไปถ้าเกิดมันจะหายไปไหนมันยังพอมีโอกาสตามเจอนะฮะอันนี้ไม่ทราบว่าที่ลูกค้าที่ติดไปอะค่ะพอจะมีเคสที่แบบว่ารถหายแล้วตามเจอไหมอย่างเงี้ยค่ะที่บริษัทเคยเจอไหมคะครับเมื่อประมาณช่วงของปี58นะครับช่วงเดือนตุลาคมจะมีการตามรถค่อนข้างที่จะทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะมีทีมงานคอยตามรถที่ลูกค้าแจ้งมาบอกว่ารถหายนะครับรถของเขาไม่ได้อยู่ตรงจุดเดิมนะครับเราก็จะมีการตามให้นะครับตรงนั้นก็จะตลอดนะครับส่วนเคสที่ตามเจอนะครับตามเจอก็คือเราเนี่ยเห็นสัญญาณนะครับออกไปตอนช่วงปีใหม่นะครับกลับบ้านทางจังหวัดทางภาคอีสานนะครับแล้วก็ไปวนๆอยู่นะครับวนๆอยู่แถวจังหวัดนั้นๆนะครับวนๆอยู่ 2-3 วันนะครับแต่ว่ารถก็ไม่กลับกรุงเทพนะครับแล้วปรากฏว่าสัญญาณ GPS หายไปนะครับแต่สิ่งที่ลูกค้าได้ก็คือหรือว่าผู้ที่ติดตั้ง GPS ได้ก็คือเราได้ตำแหน่งนะครับว่าเขานี่ไปอยู่จังหวัดนั้นกี่วันนะครับอาจจะสันนิษฐานได้ว่าไปเล่นการพนันนะครับแล้วเสียพนันหรือ เอารถไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วไม่กลับกรุงเทพแล้วก็บอกว่ารถหายก็มีครับอ๋อค่ะครับบางครั้งก็มีแอบเอาไปจำนำเวลาไปเช่ารถใช่ไหมฮะเช่ารถจากเต็นท์ไปแล้วก็ออกไปจำนำอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะมีระยะเวลาห่วงเวลาที่ทำให้ทางเจ้าของกิจการเนี่ยเขาร่วงรู้ได้ว่าเอารถเขาไปทำอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่จะนำพาให้เกิดประโยชน์นะครับต่อท่านผู้ใช้รถนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็มีเครื่องเรียกว่าเครื่องปกป้องเครื่องป้องกันที่จะทำให้เกิดความสูญเสียเสียเล็กดีกว่านะครับเสียน้อยดีกว่าเสียมากนะฮะแค่ 6,000 อันนี้ผมไม่ได้ว่าผมจะไปเป็นผู้แทนจำหน่ายหรืออะไรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงแต่ว่าในภาพมองจริงแล้วมันคุ้มค่าสำหรับการลงทุนคุ้มค่าจริงๆและอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการป้องกันอาชญากรรมได้ด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆนะครับบางทีรถเกิดมีปัญหาไปจอดทิ้งไว้กลางป่าแล้วเกิดอยู่ 2-3 วันแล้วก็หายไปจากบ้านครอบครัวหายไปมันสามารถที่จะติดตามได้แล้วก็ขยายผลต่อได้รถในการเดินทางไปตามจุดต่างมันมีกล้องวงจรปิด
สามารถสืบหาตัวคนร้ายได้รวมไปถึงรูปพรรณสันฐานต่างๆผมว่ามันมีแต่ประโยชน์กับประโยชน์ใช่ครับค่ะเห็นบอกว่าที่บริษัทอะค่ะมีโครงการในเรื่องของการแจก GPS ด้วยใช่ไหมคะอันนี้นี่เดี๋ยวให้คุณชัดชัยลองเล่าให้ฟังแจกเลยฮะใช่ค่ะทำยังไงครับถึงจะได้ฮะครับโครงการแจก GPS กับตำรวจนะครับเป็นโครงการที่เราจัดตั้งขึ้นมาครับร่วมกับตำรวจทุกสถานีเลยนะครับทุกโรงพักเลยที่เราไปแจกคือก่อนหน้านั้นก็จะมีตำรวจเนี่ยติดต่อเข้ามาบอกว่ามีการรับแจ้งเหตุรถมอเตอร์ไซค์หายบ่อยนะครับในพื้นที่ตำรวจก็ต้องใช้เงินส่วนตัวนะครับใช้เงินส่วนตัวซื้อ GPS กับเราเลยแล้วก็ไปติดให้กับชาวบ้านเพื่อดูว่าเขาเอารถจากพื้นที่เนี่ยไปที่ไหนนะครับพอมาตอนหลังเราก็เลยทำโครงการบอกว่าให้ในแต่ละสน.เนี่ยทำโครงการเข้ามาเพื่อเอา GPS ไปได้นะครับไปใช้ในงานตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะครับครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ไปใช้ในส่วนราชการด้วยนะครับแล้วก็ GPS เนี่ยมีความสำคัญผมเองไม่ได้ติดที่รถก็กำลังคิดอยู่นะฮะตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทยตอนนี้มีเยอะไหมครับค่ะตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทยตอนนี้มีทุกจังหวัดนะครับมีทุกจังหวัดเป็นจังหวัดใหญ่ครับครับครับนะครับแล้วก็อุปกรณ์ GPS เนี่ยมันเทอะทะมันใหญ่หรือมันเล็กประมาณไหนเวลาติดรถคันใหญ่มันยังเล็กเท่าเดิมหรือว่าขนาดมันไซส์มันต่างๆมันประมาณไหนบ้างครับครับปัจจุบันนะครับอุปกรณ์ GPS ถูกพัฒนาลงมาให้เล็กลงนะครับเล็กลงขนาดเท่ากับนิ้วมือเราชูขึ้นมา2นิ้วเท่านี้นะครับค่ะใหญ่กว่าไฟแช็กนิดเดียวโอ้เล็กมากแล้วมันมีสัญญาณบ่งบอกไหมครับว่าเวลาคันนี้ติด GPS แล้วเรารู้ว่าคันนี้ติดแต่พอดูอีกคันจอดคู่กันจะรู้ได้ไงครับว่าคันนี้ติดหรือไม่ติดหรือดูไม่รู้เลยฮะครับการติด GPS ถ้าเราใช้ตัวแค่ตัวเล็กๆแบบนี้นะครับก็จะไม่มีใครรู้เลยว่ารถเราติด GPS คือจะถูกซ่อนแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆนะครับที่มีเสาออกมายาวๆนะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าอ๋ออันนี้คือเสา GPS นะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันตัวเล็กๆนะครับก็จะซ่อนไปหมดเลยทุกอย่างในรถยังอยู่ครบเรียกว่ามีการพัฒนานะครับต้องขอบคุณคุณฉัตรชัยแก่นแก้วมากนะครับวันนี้เรามีเวลาค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่เราก็ได้เกร็ดความรู้เยอะในเรื่องของระบบป้องกันการติดตามรถก็คือ GPS tracking นะครับต้องขอขอบคุณคุณฉัตรชัยเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้ให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะต้องอยากได้ในราคาที่คุ้มค่านะครับก็แค่ 6,900 เท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวให้พี่ภูลองติดต่อขอลดราคาเอาครับโอ้มีพิเศษในรายการนี้ผ่านรายการนี้มีพิเศษนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็คงต้องล่ำลาในช่วงเบรกที่3กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวในเบรกต่อไปเราจะมีการพูดถึงเรื่องของโอ้โหเราจะมีการโฟนอินคุยกับท่านโฆษกตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกเดชนรงค์สุทธิชัยบัญชาท่านรับปากทางทีมงานแล้วว่าเดี๋ยวท่านจะพูดคุยกับพวกเราผ่านทางโฟนอินนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับคุณชัดชัยครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะมีโอกาสเจอกันใหม่ครับช่วงนี้เราขอเบรกกันก่อนครับช่วงนี้แล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของไวโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเป็นเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับไวโซย่าค่ะในช่วงนี้ได้เกิดพายุฤดูร้อนและพายุลูกเห็บขึ้นในหลายพื้นที่ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะหลังคาไม่ว่าจะเป็นหลังคาสังกะสีหรือหลังคาเมทัลชีตและกระเบื้องลอนคู่ของเจ้าอื่นๆก็ไม่สามารถทนแรงลมของพายุฤดูร้อนและแรงกระแทกของลูกเห็บได้แต่บ้านที่มุงหลังคาด้วยกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ตา TPI ไม่พบการแตกร้าวทั้งที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันยิมลันโอเคได้ปลูกบ้านขึ้นหลังหนึ่งแล้วก็ได้ไปสั่งกระเบื้องตีอ้อการเกษตรเนาะกระเบื้อง TVI เอามาหมดประมาณ400แผ่นเนาะแล้วก็บุ้งเรียกสักสิบกว่าวันนะพายุก็เข้าบันดูลูกเห็บตกอย่างแรงเลยปรากฏว่ากระเบื้องของข้าเจ้าสิบุ้งนั่นบาดแตกซักแผ่นมีความทนทานถึงมากที่สุดดูกระเบื้องครับไม่มีรอยไม่มีแตกเลยนะ
ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งทนทานไม่ว่าจะสภาวะอากาศไหนๆกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ตา TPI ก็ไม่สถานเพราะเราได้ทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานดื่มน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีต้องน้ำดื่มตรา TPI ที่คัดสรรจากแหล่งน้ำธรรมชาติของเขาใหญ่ผ่านการผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยน้ำดื่ม TPI น้ำดื่มสำหรับทุกคนในครอบครัว Call Center โทร02-678-6565ครับช่วงที่4ของรายการแท็กซี่ทีวีร่วมทางร่วมธรรมนะครับซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วแล้วก็นะครับคุณแอมครับเราได้พูดคุยท่านผู้ชมว่าเราจะมีการสัมภาษณ์สดนะครับท่านโฆษกสำนักงานชาตินะครับซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจรนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการการป้องกันว่าครับสวัสดีครับท่านพิธีกรครับครับสวัสดีครับท่านครับจากรายการแท็กซี่ทีวีร่วมทางร่วมธรรมครับท่านขอสวัสดีท่านพลตรวจเอกเดชรงค์สุทธิชาญบัญชาท่านโฆษกสำนักงานชาติครับครับเชิญครับครับผมขออนุญาตนะครับทางจากทางรายการนะครับเราขออนุญาตเรียนถามท่านนะครับว่าเมื่อห่วง7วันอันตรายที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะทราบว่ายอดผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากการในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีปริมาณเท่าใดครับครับก็ทั้ง7วันเองนะครับครับก็อยู่ที่ประมาณ380คนนะครับครับครับเชิญต่อครับครับผมก็ถือว่าสำนักงานหน่วยชาตินะครับท่านครับได้มีมาตรการการป้องกันนะครับการป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งด่านเรื่องของการตรวจแอลกอฮอล์และการดูความสะอาดต่างเนี่ยไม่ทราบว่ามีการวางมาตรการป้องกันไว้อย่างไรบ้างครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับครับก็เริ่มตั้งแต่ก่อนจะคริสต์มาสนะครับเราได้ร่วมปฏิบัติกับหน่วยงานความมั่นคงทางด้านรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศนะครับคือคสช.นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยได้ให้นโยบายว่าให้เราเนี่ยดำเนินกิจกรรมอยู่2เรื่องหลักๆคือ1ดูแลเรื่องการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่5859เนี่ยให้สมบูรณ์แบบนะครับก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและมีกิจกรรมเข้าดาวที่เป็นสากลนะครับตามที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดและอีกประเด็นนึงคือการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและรักษาวินัยการจราจรเพื่อควบคุมการเสียชีวิตและอุบัติเหตุในการคนกรุงเทพเดินทางออกต่างจังหวัดหรือคนต่างจังหวัดเดินทางพาดผ่านไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับผ่านกรุงเทพหรือเดินทางจากต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดเองนะครับเราก็ได้ดำเนินการมาตรการเนี่ย2-3ประการด้วยกันคือ1ในหลักการเนี่ยก็จะมี1คือควบคุมความเร็วของรถนะครับไม่ให้เร็วจนเกินไปกับ2ก็คือการบริหารกระแสรถที่จะไปจุดที่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยบริหารให้ไปตามจุดต่างๆซึ่งไม่แออัดจนเกินไปนี่คือการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับแต่เรื่องมาตรการในการที่จะควบคุมอุบัติเหตุเนี่ยเราได้ศึกษา ขอโทษนะครับก็ได้ศึกษาดูแล้วว่าปีต่างๆเนี่ยมูลเหตุที่ทำให้เกิดเหตุเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็จะได้มูลเหตุหลักๆในเรื่องการขับขี่หรือการดื่มสุรามาก่อนหรือเรียกว่าเมาและขับนะครับความเร็วเป็นต้นนะครับแล้วก็ประมาทต่างๆเช่นขับรถสวนทางถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ไม่สวมหมวกกันน็อกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ข้อหาหลักๆจะมาเริ่มจากเมาสุราและขับขี่จักรยานยนต์ประมาทและถ้าเกิดเป็นรถก็ขับรถเร็วนะครับบนเส้นทางตรงนะครับถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะเป็นเส้นทางรองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงได้มีการสั่งให้กำลังบูรณาการ3ฝ่ายคือตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเนี่ยคัดแยกคนออกจากรถที่เมาเอาคนเมาเนี่ยออกจากรถคือยึดรถไว้จนกว่าจะหายเมาหรือหลังปีใหม่แล้วคือวันที่5วันนี้นะครับเป็นวันที่เริ่มต้นที่เราคืนรถเราก็ยึดรถทั้งหมดได้
ตามที่คช.รายงานก็ตกประมาณ 4,000 กว่าคันนะ 4,671 คันนะเกือบ 5,000 คันตัวเลขกลมๆนะครับครับเพราะงั้นเนี่ยก็ถือว่าจำนวนรถและบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็สามารถไม่ทำให้เขาไม่เสียชีวิตโดยที่ประมาทหรือเมาสุราในห้วงเวลาดังกล่าวครับค่ะเราก็พยายามทำเต็มที่นะครับทั้งมาตรการตรวจเข้มในเรื่องการตั้งด่านบูรณาการในการตรวจจับความเร็วหรือการจับข้อหาจราจรต่างๆซึ่งเป็นข้อหาหลักๆที่จะเป็นปัจจัยองค์ประกอบในการทำให้บุคคลเนี่ยสูญเสียชีวิตได้ในการสัญจรไปมาครับครับครับท่านโฆษกครับคำถามสุดท้ายครับผมขออนุญาตถามนะครับว่าครับครับผลการดำเนินงานของตำรวจชาติในการป้องกันครั้งนี้เนี่ยเป็นครับผมขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายครับว่าผลการดำเนินงานครับผมไม่ได้ยินท่านเลยครับครับสัญญาณขาดหายครับผมครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับสัญญาณตัดไปนะคะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าสู่รายการกันต่อนะครับค่ะขออนุญาตครับว่าต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณท่านพลตรีเอกเดชนรงค์สุทธิชาบัญชาที่มาได้ให้ข้อมูลเรื่องของการมาตรการการป้องกันนะครับด้านการจราจรรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับตามนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งถือว่าสนองนโยบายของรัฐบาลได้เต็มที่แล้วก็ข้าราชการตำรวจก็ได้มีความเหน็ดความเหนื่อยกันเต็มที่ในช่วงเวลาเพราะว่าประชาชนออกไปท่องเที่ยวไปทำบุญแต่ว่าตำรวจส่วนใหญ่แล้วก็ยังต้องอยู่ในการอะไรฮะปฏิบัติหน้าที่นะครับปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดแล้วโดยเฉพาะนะครับหลายๆคนก็เหน็ดเหนื่อยนะฮะเหน็ดเหนื่อยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านโฆษกตำรวจชาติอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็รายการวันนี้รายการแท็กซี่ทีวีร่วมทางร่วมธรรมก็ขอได้ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนั่นน้องแอมมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมบ้างครับก็รายการนี้นะคะก็เป็นรายการที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีสาระนะคะสามารถรับชมได้ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่แล้วก็สามารถที่จะรับชมได้ทุกกลุ่มอาชีพเลยค่ะแล้วก็ช่วงท้ายนี้นะครับรายการนี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับซึ่งจะมียืนพื้นโดยคุณแอมเนี่ยอยู่ทุกวันนะครับแล้วผมเองวันนี้ก็เรียกว่าได้มีโอกาสมาร่วมรายการกับน้องแอมเป็นครั้งแรกนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับลาท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยนะครับว่าเราจะได้พบกันใหม่นะฮะในโอกาสต่อไปแล้วก็พบน้องแอมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ขอให้ท่านมีความสุขมากครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับโชคดีครับชีวิตแท็กซี่เหมือนผีตาแดงขับรถแต่เช้าจนแล้งตาแดงเหมือนผีตาโบท่านไปทางใดเพื่อนเก่าเป็นใหญ่เป็นโตแต่เราทำไมทุกโคตาโหเหมือนผีตาเคยอยู่เดี๋ยวนี้จะ